ุณครูได้มอบหมายงานให้เขียนเรียงความเรื่องดีๆที่บ้านฉันนางสาววนาลีชมโตสวัสดีค่ะเนี่ยคือครอบครัวของหนูหนูเติบโตมากับครอบครัวที่มีกันอยู่3คนคือพ่อแม่และตัวหนูพวกเราจะทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆอย่างเช่นตักบาตรตอนเช้าทางเรือการได้ตักบาตรตอนเช้ากับครอบครัวมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนพอตอนสายๆก็จะพายเรือชมวิวริมคลองบางปูทองดูการใช้ชีวิตผู้คนริมน้ำพร้อมกับเก็บผักปุ้งในคลองเป็นการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวพอถึงเวลาเที่ยงเนี่ยก็เก็บผักสวนครัวมะนาวพริกมาทำอาหารร่วมกันแล้วก็จะมานั่งล้อมวงกันกินข้าวพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขตอนเย็นก็นั่งทำการบ้านโดยมีคุณแม่เป็นผู้สอนการบ้านนี่แหละค่ะเรื่องดีๆที่บ้านฉัน